ไปกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาราคาปลามและราคายางพาราตกต่ำเรื่องของสองปัญหานี้เนี่ยนะคะผ่านมาทุกยุคทุกสมัยก็ยังแก้ไขไม่ได้สักทีนะคะและล่าสุดค่ะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็นําอดีตสสภักใต้ของพักเนี่ยนะคะออกมาถแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาราคาปลามและยางพาราตกต่ำโดยด่วนค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หรือปชปนะคะ พร้อมด้วยนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้และอดีตสสภาคใต้ร่วมกันแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราและปาล์มตกต่ำ3ข้อค่ะ คือ 1. การใช้ยางพาราในประเทศโดยเฉพาะในภาครัฐเป็นสิ่งที่รัฐบาลรับหลักการมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถผลักดันให้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติได้มีเพียงท้องถิ่นบางแห่งที่เดินหน้าได้จริงจังดังนั้นจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบเหตุใดรัฐส่วนราชการจึงไม่ใช้อย่างจริงจังนะคะมีปัญหาขัดที่ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนการประมูลอะไรบ้างทั้งที่เคยประกาศจะใช้ยางพารา เป็นจํานวนแสนตันซึ่งเรื่องนี้ต้องแก้ปัญหาโดยทันทีค่ะ 2. คือการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสนับสนุนการปลูกพืชอื่นเสริมในสวนยางและประสานในเรื่องตลาดไม่ให้ปลูกพืชไม่ให้พืชที่ปลูกเสริมแล้วมีปัญหาเรื่องราคาซ้ำอีก 3การใช้ยางพาราโดยภาคเอกชนยังมีศักยภาพนำยางพาราไปแปรรูปในชุมชนเช่นผลิตหมอนอยางพารารองเท้าเพราะตลาดทั้งในและต่างประเทศรองรับแต่ปัญหาอยู่ที่การจัดตั้งโรงงานระดับชุมชนมีปัญหาเรื่องผังเมืองนะคะถ้าเร่งรัดอนุญาตก็จะทำให้ยางพาราแปรรูปได้ต่อไปค่ะ มีรายงานในเวลาต่อมานะคะอดีตสอส,อสอพักใต้พักประชาธิปัตย์ได้เดินทางมาที่ศูนย์บริการประชาชนสํานักงานประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีฝั่งกอพอเพื่อยื่นถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช,อชอเพื่อเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคาย,ยางพาราตกต่ำดังกล่าวผ่านนายพันศักดิ์เจริญผู้มนวยการสวนประสานมวลชนสํานักงานประหลัดสํานักน,า,นายกรัฐมนตรีรับเรื่องแทน นายสุกิตกล่าวว่าอดีตสสภาคใต้เสนอให้รัฐบาลเร่งรัดการใช้อย่างในประเทศตามที่ประกาศไว้ให้กระทรวงต่างๆนำไปใช้ตามเป้าที่1 0 0 0 0แตัน เนื่องจากขณะนี้ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ3 3 3สบาถึงบาทซึ่งถือว่าตกต่ำมากที่สุดในรอบหลายปีใช่ต่ำมากทีเดียวตอนนี้บางที่นี่3โลร้อยแล้วอ่ะใช่ค่ะ,ะเกษตรกรชาวสวนยางจะอยู่กันอย่างไรนะคะ,ะผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยสอดีตสสพักประชาธิปัตย์ที่มีข่าวว่าจะย้ายพักซึ่งได้แก่นายยุคคนชนะวัดปัญญาอดีตสสจันทบุรีพร้อมด้วยพลตารวจโทพิทักษ์จรุสมบัติและนายบุญเลิศภพรินสองอดีตสสฉะเชิงเซา ได้เดินทางมาอย่างพักประชาธิปัตย์นะคะเพื่อที่จะเข้าพบนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพักด้วยค่ะ